จะนั่งเสียงเสียงแล้วมีโต๊ะดังเลยเนี่ยไปนั่งโต๊ะได้ได้แล้วคนเดียวเดี๋ยวเจ้าเบ่าเจ้าสาวจงผาสุกไกลความทุกข์สนุกสนานสำราญสีเลิกก็งามยามก็ปลอดตลอดปีสุขสดชื่นเช่นคืนนี้ตลอดไปขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าเบ่าและเจ้าสาวครับวันนี้เป็นวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์พอดีเลยนะครับเป็นวันแห่งความรักนะครับก็เรียนเชิญนะครับเจ้าสาวนางสาวทิพย์ปวันเลยครับน้องนิ่มนะครับน้องนิ่มขึ้นบนเวทีนะครับและเจ้าบ่าวคือคุณขวัญชัยครับรุ่งนะครับขึ้นบนเวทีเลยนะครับวันนี้โอ้โหฝันแฟนครับข้างแฟนครับมาด้านหน้าเลยครับมาด้านหน้าเลยนะครับครับและเคยเรียนเชิญคุณพ่อสุทัศน์นะครับพี่อีทนะครับสุทัศน์อุ่นอยู่นะครับและคุณพี่บรรจงหรือพี่กี๋อุ่นอยู่นะครับซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวนะครับซึ่งเรารู้จักดีนะครับพี่อินป๊อกป๊อกนะครับและเรียนเชิญคุณพ่อมานพโคชลุกนะครับซึ่งเป็นคุณพ่อของเจ้าบ่าวนะครับท่านไม่ขึ้นมาครับเอ้ยบอยเอาวันนี้ก็เป็นวันดีวันวาเลนไทน์14กุมภาวันแห่งความรักนะครับเราก็ได้ก็บอกสาวที่น่ารักทั้งคู่เลยนะครับเรียนเชิญพี่สวงเลยครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับครับร้อยตีสวงเพื่อนเครือนะครับก็เป็นสนิทกับพี่อีทเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นเพื่อนรักกันเลยนะครับเพื่อนรักกันต้องขอบคุณนะครับร้อยตีสวงเพียงเกลือนะครับน้องกระบอกน้องเย็นของเราครับมอบให้กับเจ้าสาวนะครับและการป้าบ่าวนะครับต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่สนองรื่นเกษมและท่านต่อไปนะครับท่านเป็นฝ่ายปกครองของตำบลหนองเย็นของเราครับแหมนะครับ
ต้องขอขอบคุณนะครับท่านกำนันมาโนดแย้มชื่นนะครับกำนันดุงองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็นครับเดี๋ยวท่านยกอวยพรนะครับวันนี้วันดีครับท่านยกก็มาเป็นวันวาเลนไทน์ด้วยครับครับขอบคุณท่านพิธีกรครับคุณครูองค์การสุขชุมชนท่านกำนันมาโนดย้ำชื่นท่านผู้เรียนสนองเรื่องเกษตรลงร่างแทนร่างท่านลองชะลอเรื่องเกษตรท่านลองดูมากท่านสมาชิกอบต.ทุกท่านท่านผู้ใหญ่บ้านทุกท่านท่านผู้ช่วยท่านสวัสดิ์แพทย์พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับเพราะเป็นวันวาเลนไทน์นะครับก็คู่บ่าวสาวก็ได้จัดงานพิธีมงคลสมรสวันนี้ถือว่าเป็นวันสมบูรณ์แบบนะครับก็คงจะคือดูใจกันมานานแล้วนะครับก็คงไต่ตองว่าวันนี้เป็นวันดีก็เลยมีการจัดงานวันนี้นะครับก็ดีใจที่คู่บ่าวสาวทั้งสองได้ร่วมพิธีมงคลสมรสนะครับก็มีคุณพ่อของเจ้าสาวและคุณพ่อคุณแม่พร้อมทั้งของเจ้าบ่าวนะครับที่ได้จัดงานให้กับคู่บ่าวสาวก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะได้ความรักความเมตตาของเราก็อีกขั้นตอนหนึ่งที่จะบรรลุดำเนินการชีวิตของเราในขั้นตอนที่จะต้องมีคู่ความรักความเมตตานะครับก็ถือเป็นสิ่งที่ดีและก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์คนเราก็ขอให้คู่บ่าวสาวจงตั้งใจนะครับในการครองรักครองเรือนกันหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยซึ่งกันและกันก็ขอให้มีความสุขนะครับสุดท้ายก็ต้องขออารัธนาคุณพระเสนาธิการไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสายโปรดตลอดองค์เสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ในที่นี้จงดลบันดาลประทานพรให้คู่บ่าวสาวจงมีความสุขในการครองรักครองเรือนพร้อมทั้งเจ้าภาพพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาในวันนี้จะมีแต่ความสุขความเจริญที่สิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกการขอให้ร่ำขอให้รวยทุกท่านนะครับเพื่อเกียรติจงครับขอบคุณมากครับอวยพรให้ลูกอวยพรให้ลูกสวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอบคุณค่ะพี่กี่พูดน้อยที่มีนักร้องชื่อดังกุ้งพวงดวงจันทร์ใช่ไหมครับคุณพ่อมานพนะครับกล่าวขอบคุณแขกในวันนี้ครับคุณพ่อครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายขอบคุณครับคุณพ่อก็ขอบคุณนะครับตอนนี้ผมก็ทางพี่อีทบ้างนะพี่อีทประหยัดนิดนึงพี่อีทมีอะไรบอกพวกเราวันนี้เชิญเลยครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งนายกผู้ใหญ่กำนันแล้วก็สมาชิกแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านพี่ป้าน้าอานะครับที่มาในงานของผมคืนนี้ผมปราบปลื้มยินดีมากอะไรที่ขาดตัวบกพร่องนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยไปด้วยนะเพราะว่ารู้สึกจะโต๊ะเสริมหลายโต๊ะเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยปลื้มใจมากเลยนะครับก็ต้องขอบคุณครับชื่อเล่นชื่อว่าพองนะครับดูก็รู้แล้วว่าพองขนาดไหนนะครับวันนี้จะขึ้นไฟนิดหน่อยนะครับรู้จักกันนานหรือยังรู้จักกันยังไงลองเล่าให้แต่ผู้มาเก็บฟังสักนิดนึงนะครับอยู่นู่นสุพรรณบุรีคลื่นอะไรมันมาส่งมาถึงรู้จักกันนะครับสวัสดีครับนานแล้วครับตั้งก็คุยกันมาเรื่อยๆได้ครับเป็นปีครับถามก่อนว่ารักเห็นรักน้องนิ่มตรงไหนลองบอกมาบอกรักน้ำนิ่มตรงไหนคะรักทุกตรงเลยครับรักทุกตรงเพราะอะไรครับมีหลายตรงครับมีหลายตรงไม่เป็นไรนะครับเจ้าบ่าวพูดน้อยต่อยหนักครับตอนนี้มาฟังเสียงเจ้าสาวบ้างครับเจ้าสาวบ้างเจ้าสาวคือคุณทิพวรรณหรือน้องนิ่มนะครับน้องนิ่มนิดนึงสวัสดีค่ะแค่ผู้มีเกียรติทุกท่านนั่นเอง
ขอบคุณที่มาในงานวันนี้นะคะถ้าต้องบ้องพ้องอันใดขออภัยในไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเห็นหนุ่มรูปงามขวามือของหนูเนี่ยเขามีดีตรงไหนเออลองบอกหน่อยดิก็ดีนะคะเป็นคนอดทนเทคแคร์ทุกอย่างอะค่ะดีมากเลยโอเคอาจารย์ขอทั้งนิดนึงเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยผู้ชายพอแต่งงานแล้วเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยมันก็จะเป็นพูดน้อยลงผู้หญิงก็พูดมากขึ้นถามจริงๆต่อไปนี่จะกลัวเมียไหมกลัวครับบอกชัดเลยว่ากลัวไหมถามจริงกลัวไหมกลัวครับไม่ต้องกลัวอย่าไปกลัวเกรงใจเขาทำให้ดีนะอาจารย์มีพิธีมีคาถาที่จะทำให้ปราบเมียได้อยู่บัดเลยเอาไหมเขาจะอยู่ครับอยู่เอาไม่ได้เดี๋ยวท่องคาถาอาจารย์เนี่ยอยู่เลยเอาไหมครับลองดูถ้าเมียบ่นเมียด่าเมียอะไรนะพูดเลยจ้ะที่รักลองดิจ้ะที่รักเห็นไหมคาถาเนี่ยปราบภรรยาได้อ้าวนิ่มบอกให้ไปซักผ้าดิไปซักผ้าจ้ะที่รักเห็นไหมไม่สบายไหมไปหุงข้าวจ้ะที่รักไปกวาดบ้านจ้ะที่รักไปกินเหล้าจ้ะเอ้ยไปกินเหล้านี่ไม่ได้นะไม่เป็นไรเลยไหนๆมาแล้ววันนี้บนเวทีเนี่ยแขกเป็นเกณฑ์น่าจะเป็นพันคนนะครับอยากจะให้แสดงบทรักกันนิดนึงให้เจ้าบ่าวเนี่ยหอมแก้มเจ้าสาวสักครั้งอย่าใจเย็นๆใจเย็นๆอันนี้ขึ้นเรื่องเกินใจเย็นๆนะครับอยากดูไหมครับอ้าวอยากดูตบมือดังๆครับตบมือดังๆอ้าวใช้ได้คุณครูนับ1 2 3นะหอมแก้มเจ้าสาวเลยนะได้ไหมไม่ตัดสินใจอ่ะหลับตาน้องนิ่มหลับตาลูกหลับตาพวกเราช่วยกันนับดีไหมครับอ้าว1 2เดี๋ยวก่อนเอาให้3ก่อนที่3แล้วค่อยหอมแก้มนะโอเคนะโอเค1 2เดี๋ยวก่อนถามนี้ก่อนอยู่ทับกระดานเนี่ยสมัยที่คุณแม่พุ่มพวงอยู่เนี่ยหนูเคยเห็นคุณแม่ไหมครับคุณแม่พุ่มพวงที่เป็นนักร้องเคยเห็นครับตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่ป.5 ป.6ครับพุ่มพวงร้องเพลงเพ้อนะครับรู้ไหมว่าน้องนิ่มก็ร้องเพลงเพ้อทราบครับทราบนะครับตอนนี้ร้องฝึกร้องแต่อ่ะนับ1 2 3ของแก้มน้องนิ่มสักทีนะได้นะเอาโอเค1นิ่มหลับตาลูก2 3ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับและคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับว่าเจ้าสาวหอมบ้างแหละครับต้องเจ้าสาวต้องหอมคืน1ครั้งดีไหมครับ ดีไหมเอ่ยดีโอ้วันนี้วันวาเลนไทน์ไม่เป็นไรเจ้าบ่าวหลับตาโอเคนะครับตรงนี้หอมเจ้าบ่าวนิดนึงนะโอเคนับ1 2 3ใช่ได้ตบมือให้กับทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวแล้ววันนี้คุณพ่ออีทก็ปลื้มใจลูกเขยนะครับคุณพ่ออีทจะมอบเพลงให้เราฟังสัก1เพลงพี่เพลงอะไรดีครับนะครับI'm not afraid to die.
แสดงอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้แสดงอะไรก็ได้
วันวานเมื่อหันไปมองภาพความหมดขอภาพบ่ายขอภาพบ่ายใจให้ฟังก่อนดูความหวังครั้งใหม่เคยมีใครว่าใจพี่เลยผ่านการใจ